ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมิสซิวิสานะคะวันนี้นะคะกิ๊กจะนำเสนอนะคะของที่ลูกค้าเอามาขายให้นะคะแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าวันนี้กิ๊กได้อะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วนะคะเป็นแฟนของกิ๊กเองนะคะที่เขาซื้อนะคะกิ๊กไม่ได้ซื้อนะคะก็กิ๊กเป็นคนขายอย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าให้ตีราคาก็ไม่รู้เรื่องนะคะแต่แฟนเป็นคนขายเนาะแต่กิ๊กก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าวันนี้ทางร้านของเราได้อะไรมาบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะอันนี้เป็นเข็มกัดนะคะทุกคนนี่นะคะเข็มกัดนี่เนาะคือสวยมากเลยนะคะตรงนี้นะคะพลอยมันจะหลุดไป2เม็ดนะคะจะอันนี้จะเก่ามากเลยนะคะพลอยก็จะหลุดไปตรงนี้กับตรงนี้นะคะก็คนที่ซื้อไปนะคะเขาก็จะมีพลอยที่เอาไปซ่อมเองนะคะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะคะเอาไว้กัดนะคะตรงขอบนี้จะเป็นสีทองนะคะแล้วก็ตรงพลอยนี้จะเป็นสีแดงนะคะก็สวยนะคะนี่เนาะวันนี้ได้ของไม่เยอะนะคะแต่ว่าได้ของเป็นชิ้นเล็กแล้วก็มีราคาหน่อยนะคะตัวนี้จะเป็นเงินนะคะนี่นะคะขอบตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นเงินนะคะเป็น925นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเข็มกัดนะคะเอากัดกับเสื้อนะคะกัดกับเสื้ออย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีเอาไว้ห้อยกับห้อยกับสร้อยคอด้วยนะคะตรงนี้นะคะจะทำได้2อย่างนะคะห้อยกับสร้อยคอได้ด้วยเนาะห้อยกับสร้อยคอก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะคนนี่เนาะแล้วก็มีเงินเส้นนี้นะคะลูกค้าจะมาขายนะคะแต่ว่าพอดีว่าเขาเจอสร้อยข้อมือที่ถูกใจนะคะเขาก็เลยเอามาให้ที่ร้านตีราคานะคะสรุปว่าน้ำหนักเท่ากันนะคะแต่แฟนของกิ๊กก็คือแบบเอามาเปลี่ยนเลยนะคะก็ถัวเฉลี่ยกันไปนะคะก็น่าจะน้ำหนักเส้นนี้จะเยอะกว่านิดนึงนะคะแต่ก็เอามาแลกได้นะคะก็มาแลกกับสร้อยข้อมือไปนะคะอันนี้เนาะอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะผู้ชายที่เขาจะชอบใส่กันอย่างนี้เนาะนี่เนาะความยาวก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็ได้ของไม่เยอะนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นจี้นะคะก็จะเป็นจี้เนาะสำหรับห้อยสร้อยใหญ่ๆนะคะนี่นะคะนี่เนาะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะว่าตัวนี้ใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจนะคะอัมพันหรือเปล่านะคะอันนี้น่าจะเรียกว่าอัมพันนะคะสีเหลืองนะคะแล้วตรงขอบตรงนี้จะเป็นเงินนะคะเป็น925เป็นเงินเนาะนี่นะคะก็ที่ผ่านมากิ๊กก็ไม่ค่อยได้มารีวิวนะคะแล้วก็จะมีแหวนนะคะอันนี้จะเป็นแหวนแบบพลอยก็จะเป็นพลอยสีชมพูนะคะนี่เนาะนี่นะคะสวยนะคะก็จะใส่ประมาณอย่างนี้เนาะขออภัยนะคะมือไม่ค่อยสวยเนาะนี่นะคะก็นี่เนาะแล้วก็จะมีจี้เป็นแมงปอนะคะเป็นจี้เงินนะคะทุกคนนี่เนาะก็ได้ไม่เยอะนะคะวันนี้ได้ของไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็มีทองด้วยนะคะก็จะมีเป็นทองนะคะทองที่เราได้เนาะอันนี้กิ๊กไม่ขอเอาออกให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าก็ประมาณนึงนะคะมีต่างหูนะคะแล้วก็มีนาฬิกาที่ตัวเรือนทําจากทองนะคะเขาแฟนกิ๊กก็แกะเอาตรงหัวนาฬิกาออกนะคะก็จะเอาแต่ทองนะคะเป็นนาฬิกาต่างหูแล้วก็มีแหวนนะคะแล้วก็มีเข็มกัดทองนะคะเดี๋ยวกิ๊กเอาให้ทุกคนดูดีกว่าอันนี้นะคะนี่เนาะแฟนก็จะเลาะตรงนี้ออกนะคะนี่นะคะตรงตัวเรือนนาฬิกาเนาะแกก็จะเลาะออกเนาะสายนี้เป็นทองนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเข็มกัดนะคะเข็มกัดตัวนี้นะคะนี่เนาะก็จะเป็นทองนะคะเข็มกัดทองเนาะก็จะเอาติดเสื้ออย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีต่างหูนะคะอุ๊ยหลุดนี่นะคะต่างหูเนาะแสดงว่ามันหักแล้วนะคะเราก็จะเอาไปรวมนะคะทองที่เราซื้อมานะคะเราก็จะรวมแล้วก็ให้มันได้เยอะๆแล้วเราก็จะไปขายทีเดียวนะคะ
รวมแบบเป็น2-3 กิโลอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแหวนนะคะแหวนนี่หักแล้วนะคะแหวนคือพังแล้วนะคะเราก็จะกระเทาะพวกใช้ค้อนเล็กนะคะตีแบบพวกพลอยออกให้หมดนะคะแล้วเราก็จะเอาแต่ทองนะคะที่ว่าเอาไปขายเนาะเราจะทําทองให้สะอาดนะคะเพื่อที่จะไปขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นจี้ไม้กางเขนเนาะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะเป็นจี้ไม้กางเขนเนาะเนี่ยค่ะทุกคนเราก็จะมีแหวนวงเล็กๆนะคะก็จะมีพลอยอยู่ข้างในเนาะมีพลอยอยู่ข้างในนะคะน่าจะไม่ใช่พลอยนะคะน่าจะเป็นเพชรเม็ดเล็กนะคะเป็นเพชรเม็ดเล็กเนาะนี่เนาะก็ใส่นิ้วก้อยประมาณนี้นะคะ เหมือนเป็นของเด็กเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีฝาด้านหลังของนาฬิกานะคะที่กระเทาะออกเนาะแล้วก็มีต่างหูข้างนึงนะคะบางคนเขาทำต่างหูหายนะคะแล้วเหลือข้างนึงเขาก็เอามาขายนะคะนี่นะคะวันนี้ก็ได้แค่นี้นะคะทองเนาะแล้วก็แฟนกิ๊กได้นาฬิกาอีกเรือนหนึ่งนะคะเป็นนาฬิกาอันนี้นะคะนี่นะคะกิ๊กก็จะให้ทุกคนดูเนาะว่าตัวนาฬิกาตัวนี้นะคะก็เก่ามากนะคะนี่นะคะตัวเรือนนะคะจะเป็นทองนะคะทุกคนตัวเรือนนี้จะเป็นทองนะคะแต่ว่าแฟนจะไม่กระเทาะตัวตรงนี้ออกนะคะเราจะขายยกเรือนนะคะเราจะขายยกเรือนตัวนี้เป็นรุ่นกิ๊กไม่รู้นะคะไม่ค่อยได้ยินชื่อนะคะเป็น Two Door Royal นะคะจะเป็นชื่อของ Two Door Royal นะคะนี่เนาะก็นี่นะคะจะเป็นสายทองนะคะทุกคนถ้าเราขายไม่ได้นะคะเราก็จะเอาตรงนี้ออกนะคะเอาตรงนี้ออกแล้วเราก็จะเอาสายตรงนี้ไปขายนะคะก็จะเอาสายตรงนี้ไปขายนี่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นของที่ลูกค้ามาขายในวันนี้นะคะก็วันนี้ได้น้อยนะคือกิ๊กก็อยากรู้ว่าทุกคนสนใจหรือเปล่านะคะใครๆสนใจหรือเปล่านะคะของที่ในแต่ละวันที่กิ๊กได้มานะคะจากลูกค้าที่เข้ามาขายนะคะก็ถ้าเกิดคนไหนสนใจนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเผื่อกิ๊กจะได้มีของอะไรนะคะกิ๊กจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูอีกนะคะถ้าเกิดผลตอบรับจากคลิปดีนะคะกิ๊กก็จะนำมารีวิวทุกๆอาทิตย์นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะกิ๊กก็ปิดร้านแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ไปขายอยู่ข้างนอกเนาะก็เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะคลิปของกิ๊กนะคะก็เป็นกำลังใจให้กิ๊กด้วยการ subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กิ๊กด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนในครั้งต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ